อยากจะมีอะไรอยากจะถามแม่อยากจะคุยกับแม่นะคะอย่างสมัยนิกตั้งแต่นิกเด็กๆ เนาะแม่ทำงานหนักมากเนาะแม่เลี้ยงลูก4คนด้วยตัวคนเดียวเนาะอาปาไม่ได้ช่วยเลี้ยงแม่ทำงานคนเดียวเนาะใช่ไหมคะและที่คุยกันเนี่ยชีวิตไม่มีเหนื่อยไม่มีเครียดคำว่าเครียดนี่ไม่รู้จักมันเป็นยังไงคะแม่ มันไม่รู้จักเพราะงานเราเยอะมากทำไมต้องทำเยอะงั้นล่ะแม่ก็ยังไงล่ะก็เป็นห่วงลูกไงลูกเราก็กำลังโตแล้วก็ลูก4คนน่ะใช่ไหมคะอาปาเขาก็ช่วยเขาก็ทำในส่วนของเขาแต่พอมาช่วงหลังๆอ่ะที่ตอนอาปาเสียแล้วเนี่ยอันนี้ยิ่งกังวลเนาะเพราะเราแม่คนเดียวอ่ะเราไม่มีหลักทรัพย์เราไม่ได้ร่ำได้รวยเราก็ต้องหากินด้วย1สมองกับ2มือใช่ไหมแม่ก็ทำก็ไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยคือทำงานทุกอย่างที่มันได้เงินมาแล้วก็เรามาทำด้วยอาชีพคือเป็นอาชีพบริการอาชีพขายอาหารแต่ก่อนหน้าที่แม่จะมาขายอาหารแม่ทำมาหลายอาชีพเลยเนาะแม่เคยเล่าให้ฟังตั้งแต่ขายทัวร์อ๋ออันนั้นตอนเป็นสาวตอนเป็นเด็กค่ะตอนมาอยู่กับอาปานี่ก็เริ่มด้วยร้านขายปืนค่ะเปิดร้านปืนวิจัยก่อนเนาะพอทำร้านปืนอยู่พักหนึ่งก็เศรษฐกิจไม่ดีก็เลิกร้านปืนไปก็มาทำโรงงานแกะสลักอาปาซึ่งอาปาเป็นคนมีฝีมือมากพออีกระยะหนึ่งปืนก็ไม่ดีแกะสลักก็ไม่ดีเพราะเราไปทำงานเกี่ยวกับกฎหมายทั้งนั้นใช่ไหมก็เหมือนเอาเท้าข้างหนึ่งไปอยู่เอาตัวครึ่งหนึ่งไปอยู่ในตารางแล้วมาทำสักพักหนึ่งก็ขาไม้ก็โดนกันแกล้งขาปืนก็รัฐบาลก็บีบก็ไปมาก็โอ้ทำท่าไม่รอดแม่ก็เลยไปทำเกี่ยวกับห้องเย็นค่าปลาทูค่าปลาค่าของสดอ่ะของทะเลค่ะแม่ก็วิ่งค่าอยู่พักเอาไปก็โดนคู่แข่งบีบไปเอ๊ะไปไม่รอดแล้วแม่ทำไงไปไม่รอดแม่ก็ไปคิดนึ่งปลาทูก็ใจใหญ่เงินทุนอะไรก็ไม่มีก็ไม่รู้ไปท่าไหนอ่ะไปซื้อลงนึ่งปลาทูแล้วก็นึ่งปลาทูขายขายปลาทูขายไม่ออกก็ออกตีตลาดขายปลาทูกันเองไงค่ะแล้วขายได้ดีไหมคะแม่ก็ขายดีแต่เสร็จแล้วควบคุมไม่ถึงลูกน้องโกงก็อ่ะก็เลยไม่รอดก็เอาหมดตัวอีกนี่จำได้ตอนเด็กๆแม่ทำมะม่วงดองขายด้วยที่บ้านทำมะม่วงดองน้ำผึ้งก็ทำเยอะขายดีด้วยเสร็จแล้วจิตเราคิดว่าเราทำไม่ได้เพราะว่าการทำมะม่วงให้กรอบน่ะเขาใช้ไอ้บอแลกอะน้ำประสานทองอะค่ะแม่ซึ่งไปใส่ในนั่นเวลากินแล้วถ้าลูกค้าไม่รู้เนี่ยก็จะอันตรายถึงกับชีวิตได้ค่ะเอาแม่ก็เราทำไม่ได้ก็เลยเลิกไงเลิกก็มาทำแหนมทำแคบหมูทำไส้อั่วขายอันนี้ก็เป็นกิปถะก็ไม่สามารถที่จะเลี้ยงลูกโตได้ค่ะพอเกิดวิกฤตหนักๆก็ทำยังไงอ่ะต้องหาทางย้ายละย้ายเพราะว่าถ้าอยู่ลำปางสมัยนั้นสงสัยแม่จะต้องพบประสบกับคำว่าเจ๊งอ่ะหมดตัวหมดตัวทีนี้ก็มีพี่ชายอยู่แม่สอดเขาก็ชวนมาเข้าไปไหม้แม่สอดเขาก็ชวนว่าไปอยู่แม่สอดไหมไปค้าขายไหมกับเป็นคนแบบใจมันค่อนข้างจะเข้มแข็งอะเนาะตังก็ไม่มีชวนไปก็ไปวะเนี่ยเนาะไปตัดสินใจปิดร้านปืนทันทีเลยไปเลยตอนนั้นอปายังอยู่เนาะอปายังอยู่ไปก็บอกให้เขาว่าเราถ้าเราไม่อยู่เราอยู่นี่ไม่ได้แล้วนะเพราะฉะนั้นให้เขาอยู่นี่ร้านเดียวเรามี2ร้านค่ะแม่คุมอยู่ร้านมันก็ปิดร้านที่แม่คุมแล้วก็ย้ายเข้าแม่สอดข้าแม่สอดปี23 23 2523ค่ะเข้าไปก็
ไปเปิดขายโชห่วยก็รับสินค้าจากอากูเข้ามาค่ะก็ทำยังไม่ถึงปีโดนทนทุกข์ทรมานมากเพราะว่าค้าขายกับพวกพม่ากะเหรี่ยงซึ่งเราก็ภาษาไม่เป็นแต่เราก็พยายามนะนอน5 ทุ่มตื่น2 ทุ่มเป็นอย่างนี้ทุกวันแล้วทีนี้ไอ้พวกนี้ก็ขโมยของผอมมากแม่ตอนนั้นค่ะสู้ได้พักเดียวแค่จะปลายปีบอกไม่สู้ละหนีดีกว่าจำได้ตอนนั้นบ้านเราในร้านโชห่วยมันอยู่ในตลาดเนาะตลาดสดตื่นนะแม่ตื่นแต่เช้ายกน้ำตาลปี๊บเป็นลังๆเนาะน้ำก็ท่วมข้างบ้านคลองข้างบ้านน้ำเน่าใช่ไหมคะลูกก็เล็กเนาะโอ้นี่ยังเล็กอยู่นี่ป่วยเนาะตอนนั้นเนาะป่วยหนักตัดสินใจย้ายลูก4 คนย้ายโรงเรียนทันทีค่ะฝั่ง3 ล้อแดงกันเนาะต้นปี2-3ปลายปี2-3ย้ายออกไปนครสวรรค์ค่ะก็จนเพื่อนบ้านเขาก็ถามแบบเออเจ๊ทำไมเมืองนครสวรรค์น่ะโอ้โหเสือสิงกระทิงแรดทั้งนั้นนะเราก็ไม่เข้าใจเราก็บอกเออไม่เป็นไรจะไปตายอันดับหน้าถ้าอยู่นี่ฉันก็ตายลูกฉันก็ตายฉันไม่อยู่ฉันไม่ทนละฉันจะไปตายอันดับหน้าค่ะก็ไปถึงนู่นก็ไปทำเกี่ยวกับร้านอาหารแม่ก็ไม่มีเงินเนาะกู้เงินมาลงทำร้านอาหารไม่น้องช่วยก็ยืมน้อง2 คนมาได้เป็นทุนมาเสร็จแล้วก็มาอยู่ก็ต้องนั้นเป็นป่าทั้งนั้นลูกย้ายโรงเรียนอีกแล้วเรายังไม่มีห้องนอนกันเลยเนาะจำได้เนาะแม่เอาไม้อัดตีเป็นห้องเล็กๆแล้วนอนด้วยกันเนาะใช่ใช่ลำบากมากสมัยนั้นเนาะแต่ว่าความที่อดทนอึดแล้วก็แม่ก็ทำสู้พอทำได้สักจากรถกระบะเก่าๆคันเดียวอ่ะตอนนั้นอป่าเขาก็อยู่ลำปางเขาก็ช่วยแม่ไม่ได้เนาะต่างคนต่างช่วยกันคนละทางกระบะเก่าๆคันเดียวอ่ะพอหลังนั้น3 ปีกิจการร้านอาหารน่ะเจริญรุ่งเรืองทำตีขึ้น3 ปีอ่ะเห็นหน้าเห็นหลังเลยมันเป็นไปได้ยังไงแม่จากแม่เล่าให้นิกฟังว่าแม่เรียนจบแค่ประถมเนาะป .6 ใช่ไหมคะป.4อากงก็ไม่ให้เรียนต่อเพราะเป็นลูกผู้หญิงการศึกษาก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีเป็นไปได้ยังไงแม่เป็นแม่คนเดียวเลี้ยงลูกมาได้ขนาดนี้เอาอะไรมาทำแล้วแม่ก็เอาความการค้าการขายก็ไม่ได้มาเอาความอะไรความอึดความอดทนความรักลูกกลัวลูกไม่มีกินไม่มีใช้กลัวลูกไม่มีเรียนเออสู้ไปทำแบบชนิดคงจะไม่มีใครทำได้เท่าแล้วก็ไม่รู้ชีวิตมันผ่านมาได้ยังไงเนาะทำร้านอาหารเปิด24 ชั่วโมงนะทำอยู่คนเดียวขับรถไปซื้อของควบคุมการดูแลทำบัญชีเองการเงินเก็บเองอะไรเองหมดอ่ะเออทำอย่างนั้นแหละอยู่จนไม่รู้ว่าความเหน็ดเหนื่อยเป็นไงความเครียดเป็นยังไงไม่รู้จักเพราะฉะนั้นใครจะมาถามว่าเออรู้ไหมว่าเครียดเป็นไงบอกไม่รู้จักแล้วโอ้พูดแล้วก็ซึ้งเนาะว่าแม่สู้ชีวิตมาคนเดียวเนาะแล้วครอบครัวของแม่ที่มาเนี่ยคุณยายอากงพิวก็เป็นคนจนมากแม่ก็มาจากครอบครัวที่จนนะคะแม่ก็มีความฝันอย่างเดียวว่าก็ต้องเลี้ยงลูกให้ผ่านให้พ้นเพราะก็คิดว่าเออถ้าลูกเราไม่มีกินใครย้ายลูกเรากินลูกเราไม่มีเรียนใครย้ายลูกเราเรียนใช่ไหมก็เลยทำแต่งานแล้วลูกเอาให้ใครเลี้ยงก็มีลูกจ้างไงอยู่เมืองไทยอ่ะเนาะอยู่บ้านเราอ่ะลูกน้องมีอ่ะอยู่ในร้านน่ะทำร้านอาหารลูกน้อง40 กว่าคน40 กว่าคนเราก็มีพี่เลี้ยงให้เลี้ยงลูกดูแลลูกด้วยไงเพราะฉะนั้นตัวเองจะไม่ค่อยมีเวลาใกล้ชิดลูกจะมานั่งคุยนั่งโอ้ลูกไม่มีลูกจะไม่มีโอกาสได้ใกล้ชิดหัวทำแต่งงานแ
แล้วคนปัจจุบันเนี่ยเขาอยู่กันแล้วเขาก็ทุกข์เนาะคนเดี๋ยวนี้นะคะแม่อย่างนิกเป็นนักจิตวิทยานี่ก็เห็นคนเขาทุกข์แต่ว่าเขาก็อย่างคนศาสนาพูดเราก็จะบอกว่าโอ้ต้องมีธรรมะในใจคราวนี้นี่ไม่เคยเกิดมานี่ก็ไม่เคยเห็นแม่ไปวัดกับเขาสักทีแม่ก็ทำแต่งานและแม่เอาอะไรเป็นที่ยึดของใจในการที่แม่จะทำงานแล้วก็มีความสุขอยู่ใกล้อปาแม่ก็ไม่ได้อยู่ใกล้เลี้ยงแต่ลูกมีอย่างเดียวที่ชอบก็คือชอบเครื่องเพชรเนี่ยแล้วนอกนั้นแม่ก็ไม่มีอะไรก็ตอนนั้นมันก็ไม่มีจะคิดไปธรรมะไม่มีจะคิดความสุขส่วนตัวไม่มีอะไรละคิดอย่างเดียวว่าทำงานตื่นมาเราจะต้องไปตลาดเราจะต้องมาดูแลอาหารการกินดูอะไรต่างๆคิดได้แต่อย่างนี้อย่างเดียวมันก็หมุนเวียนนะแล้วเวลาทุกข์อะค่ะแม่เอาอะไรอยู่อะอย่างนี้ทุกนี่ก็สวดมนต์นี่ก็นั่งสมาธิไปหาครูบาอาจารย์แล้วเวลาแม่ทุกตอนนั้นแม่เอาอะไรเป็นเครื่องอยู่อ่ะแม่คิดไม่ออกเลยไม่มีเลยใช่ไหมทำแต่งงานมันก็ทุกแต่เป็นคนแม่เป็นคนใจค่อนข้างจะเข้มแข็งแล้วกระเด็ดเดียวคืออะไรจะเกิดคิดแป๊บเดียวแล้วเลิกคิดถึงเวลานอนนอนเลยถึงเวลาตื่นเลยนึกจะทำนี่ตัดสินใจทำเลยก็จนอาปามาเสียเมื่อปี29เนี่ยซึ่งแม่ตอนนั้นอายุแค่43ตอนนั้นเราอยู่นครสวรรค์แล้วเนาะอยู่นครสวรรค์แล้วอาปาก็เสียเนาะก็หลังจากนั้นแม่ยิ่งบุกใหญ่เลยเพราะว่าคิดว่าเออเราคนเดียวแล้วอ่ะใช่ไหมทำล้มไม่ได้เนาะล้มไม่ได้แม่ล้มไม่ได้ล้มไม่ได้เคยท้อไหมคะแม่ไม่เคยมาว่ากูคงทำไม่ไหวแล้วไม่มีคำนี้แล้วเคยคิดฮะเคยคิดมาคิดว่าไม่ทำได้ไงวะเนี่ยไม่คิดแล้วมันคิดยังไงอะแม่ก็คิดยังไงเราทำเราทำออกมาทุกอย่างที่แม่ทำนี่มันสำเร็จหมดไงจะทำอาหารตัวนี้ขายก็ขายได้จะทำขนมตัวนี้ขายได้มันสำเร็จทุกอย่างมีสตางค์ก็ค่อยๆซื้อที่ไปอยู่แม่สอนไม่ถึงปีขนาดวิกฤตอย่างนั้นนะซื้อที่ได้ถึง3ที่ไม่มีเคล็ดลับอะไรคะในการที่ทำจากไม่มีอะไรแล้วจนค่อยๆจนร่ำจนรวยแม่เพราะว่าบ้านเราโหลตอนที่แม่ทำแม่ก็จนรวยเนาะแม่ทำไงแม่มีเคล็ดลับอะไรคะก็ไม่มีเคล็ดลับอะไรไม่คิดอะไรสักอย่างเลยก็คิดแต่ทำอย่างเดียวอ่ะทำอย่างเดียวทำไปก็เก็บไปเป็นคนเก็บเงินด้วยไงว่าอันนี้เป็นหนี้ก็เป็นหนี้ส่วนนี้เก็บส่วนนี้ไว้ใช้ด่วนค่ะส่วนนี้เก็บหายเลยนะอันนี้เราบอกคนอื่นได้ด้วยเนาะบอกเลยถ้าคุณทำได้ครอบครัวคุณก็มีความสุขและนี่ซึ่งแม่ก็สอนลูกไว้ทุกคนนะเกิดมาเป็นผู้หญิงเนี่ยคำว่าแม่สำคัญมากสำคัญยังไงคะแม่เราอย่าว่าแต่ลูกเรานะแม้กระทั่งสามีเราก็ต้องดูแลเขาให้ความสุขกับเขาไม่ใช่ว่ามีสามีไว้เป็นคนช่วยหาเงินแล้วฉันไม่สนใจเธอไม่ได้เราก็ต้องรักษาใจเขาดูแลเขาในเมื่อคู่ผัวตัวเมียมีความสุขแล้วลูกทีนี้เราก็ต้องดูแลลูกรักลูกเนาะอะไรที่ไม่ฟุ้งเฟ้อได้ก็อย่าไปฟุ้งเฟ้อเนาะเตรียมเนื้อเตรียมตัวคนเรามันมีจนมันก็มีรวยมันมีรวยมันก็มีจนเราก็ต้องคิดถึงวันที่เราอาจจะจนแล้วลูกเราจะอยู่ยังไงต้องทำต้องเก็บขยันอดทนนี่คือสิ่งสำคัญแล้วแม่จะสอนเสมอว่าตั้งแต่นิกเด็กๆนะตั้งแต่นิกเริ่มมีครอบครัวไม่ต้องลูกผู้ชายเนี่ยสามีเหมือนรั้วผู้หญิงเหมือนเป็นหลักแล้วแม่บอกแล้วนะขาพ่ออะไรนะขาคนโบราณคนโบราณเขาบอกว่าขาดพ่อยังแขวนขาดแม่ตีนแขวนตีนเราแขวนเราเหยียบไม่ถึงแผ่นดินน่ะขาดพ่อเนี่ยยังไม่เป็นไรแต่ถ้าขาดแม่สำคัญเพราะฉะนั้นแต่มันก็ต้องแม่ที่เข้มแข็งนะแม่ที่บางคนก็
ความประพฤติหรืออะไรไม่ดีไม่เอาจริงเอาจังก็มีนะผู้หญิงที่อีกประเภทหนึ่งก็เลเทนะแต่วันนี้ถ้าแม่พูดให้ฟังแล้วเนี่ยจะยังไงก็หันกลับมาทำได้ทำได้เนาะทำได้เพราะว่าความรักลูกมันทำอะไรก็สำเร็จเนาะแม่เนาะให้เข้มแข็งทำอะไรก็ตัดสินใจคนเรามันไม่เหนือใจไปได้หรอกค่ะโชคดีเนาะไม่โชคดีมีแม่เป็นตัวอย่างเนาะโอ้ปึ้งแม่ก็ถือว่าแม่ประสบความสำเร็จนะแม่เป็นผู้หญิงประสบความสำเร็จสิแล้วเสร็จแล้วเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีธรรมะอยู่เลยเนี่ยไปมาอย่างไรทำแต่งานแต่ทั้งนี้มันดูแม่แล้วเนี่ยแม่ก็มีธรรมะเนาะแม่จะเล่าให้ฟังเสมอเลยนะคะว่าอะไรนะอากงอาม่าแม่ไม่เคยพร่องอ๋อแม่เป็นคนคิดอยู่เสมอว่าพอแต่งงานไปพ่อแม่สามีคือพ่อแม่เราค่ะเรารักเราเคารพดูแลปฏิบัติทุกอย่างนะพอจุดจีนศาสตร์จีนแม่จะเอาเงินใส่ซองให้อากงอาม่าทั้งที่ตัวเองบางทีก็ขัดสนไม่มีทำไงอาม่าไป 3,000 อากง 5,000 อย่างเงี้ยจะให้เขาทุกครั้งแล้วทุกครั้งที่ไปลำปางไปหาเขาเนี่ยจะเอาเงินให้แกอยู่เรื่อยทั้งอากงอาม่าพูดก็ซึ้งเนาะซึ้งในความกตัญญูของตัวเองแม่เป็นคนที่มีคุณธรรมคือกตัญญูเนาะแล้วกับพ่อกับแม่เนี่ยอู้สุดยอดแม่จะไม่เคยกระทบพ่อกระทบแม่ดูแลปฏิบัติอันนี้แม่ว่ามันเป็นกุศลอย่างแรงเพราะแม่ไม่เคยทำบุญทำไปใส่บาตรไปทำทานอะไรเลยตอนเด็กๆเราไม่ได้ทางนั้นเนาะแม่ก็ไม่เคยปลูกฝังเพราะความยากจนไงมัวหาแต่กินอันนี้แหละทุกอย่างที่แม่ไม่ตกทุกข์ได้ยากกุศลตัวนี้แน่นอนเป็นกุศลของความกตัญญูเนาะแน่นอนเพราะเมื่อวานนี้เพิ่งเล่าให้แม่ฟังว่าคนที่นี่เนี่ยคนตะวันตกเขาไม่ค่อยรู้จักความกตัญญูกตเวทีเนาะไม่ได้น่าเสียดายนี่เป็นคุณธรรมที่ไม่ทำให้เราล้มจมนะแม่เนาะใช่ไหมคะนั่นแหละเป็นคุณธรรมที่คนตะวันออกเราปลูกฝังเนาะแล้วชีวิตแม่เนี่ยแม่อยู่ยังไงเพราะว่าอย่างเราคุยเนี่ยนิกรู้เนาะแต่นิกว่านิกอยากจะขอให้แม่เล่าให้ทุกคนฟังว่าเอ๊ะนิกจำได้ตั้งแต่นิกสมัยเด็กๆเนี่ยแม่ทำงานหนักแม่นิกมองเห็นในสายตาของลูกเนี่ยโอ้แม่ดักทำงานหนักเหลือเกินค่าไฟก็เป็นหมื่นแล้วแม่ก็เครียดแม่ก็บ่นให้ฟังอะไรเงี้ยนะคะแม่ไม่รู้จักความเครียดนิกเลยรู้จักความเครียดไม่รู้แม่ไม่รู้จักนิกก็เลยรู้จักแล้วพอนิกเห็นนิกเอ๊ะแล้วแม่เขาจะอยู่ยังไงแล้วแม่เขาแก่ขึ้นมาแล้วแม่เขาจะอยู่ยังไงก็ด้วยความเป็นห่วงเอ๊ะแต่ไปๆมาๆแม่ก็อยู่ๆก็ใส่บาตรทำบุญไหว้พระนั่งสมาธิมันเป็นยังไงคะแม่ทำไมยังไงมันถึงมาเป็นจุดเปลี่ยนได้คะจุดเปลี่ยนก็ตอนนั้นนิกไม่สบายก็ชวนกันแม่ก็ว่าเอ๊ะทำยังไงก็พานิกไปหาหลวงพ่อจรัญค่ะหลวงพ่อจรัญท่านก็ให้ธรรมะท่านก็สอนนิกเนาะส่วนมากจะสอนไปทั้งนักทั้งนิดอ่ะนิกอ่ะแล้วแม่ก็อยู่ฟังด้วยแล้วหลังจากนั้นก็เราก็มาปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อจรัญตั้งแต่นั้นมาตั้งแต่นั้นเหมือนกันใช่ไหมคะเหมือนนิกเหมือนกันอ่ะตั้งแต่นั้นอ่ะก็เป็นท่านเป็นพระอาจารย์องค์แรกของแม่แล้วแม่ก็ปฏิบัติมาแต่ก็ใจก็ยังมีการค้าเนาะใจมันก็ไม่สงบไม่นิ่งขึ้นมาตอนหลังๆเนี่ยว่าเอ๊ะอยู่ๆวันนั้นก็อย่างแม่เคยคุยกันนี่กันค่ะแม่เห็นสมเด็จโตนอนหลับอยู่เห็นสมเด็จโตในท่าที่ทางนั่งภาวนาเนาะเสร็จแล้วก็จะลืมตาก็ยังเห็นภาพนั้นจะหลับตาก็เห็นภาพนั้นนั่นเลยก็อันนี้แม่ก็ไม่รู้ค่ะบุญกุศลแต่อดีตชาติของแม่ตั้งแต่นั้นน่ะก็มาเริ่มไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิค่ะเนาะก็ใช้หลักของหลวงพ่อจรัญน่ะค่ะแต่ทําก็ทําบ้างขาดบ้างอ่ะเนาะก็ไม่ได้ถึงกับว่าเนียบอ่ะ
แต่ใจมันก็เริ่มสงบอ่ะก็ตั้งแต่หลวงพ่อจรัญเนาะเราก็ไปส่วนมากเวลานี้เข้าแม่ก็เข้าพร้อมกันเนาะทุกครั้งที่ไปแม่ยังได้ไปหลวงปู่ติณฑันพร้อมกันและช่วงหลังๆแม่ก็ไปของแม่คนเดียวใช่มั้ยคะแล้วพอแม่สังเกตเพราะความทุกข์ของแม่เนี่ยมันไม่ใช่แค่ทำมาหากินไอ้ทำมาหากินยังช่วยไอ้ลูก4คน4ตายไอ้แม่ทำไงดีสไตล์แล้วอุ๊ยรักลูกมากอ่ะรักลูกมากสู้ชีวิตเพื่อลูกทำเพื่อลูกแต่4ลูก4คนลูก4สไตล์ร้ายทั้งหมดอย่างเงี้ยแม่อยู่ยังไงชีช้ำเหลือเกินนี่จำได้โอ้โหตอนแม่อาราวาสเนี่ยยังจำได้เลยต้องไปด้วยนะมันก็ผ่านมาด้วยดีค่ะมันก็ผ่านแล้วแม่เอามันแล้วจนมาถึงตอนนี้พอแม่มีธรรมะเนี่ยการคิดของแม่มันเปลี่ยนยังไงบ้างคะแม่ก็สงบขึ้นพูดถึงว่าบางทีเคยห่วงเคยพะวงมากมา 2-3 ปีเนี่ยนะก็พยายามตัดใจคือคิดว่าเวลาที่เราอยู่เนี่ยในโลกเนี่ยน้อยวันแหละต้องรีบทำให้ตัวเองทำอะไรอะปฏิบัติไหว้พระสวดมนต์เดินจงกรมนั่งสมาธิเพราะว่าพอทำแล้วเนี่ยจิตใจเรารู้สึกสงบสงบนิ่งซึ่งจากคนเป็นคนอีหลงชงเชงอ่ะค่อนข้างจะโวยวายหน่อยก็กลายเป็นคนสงบจำได้ว่าเมื่อปีที่แล้วแม่ไปฝึกกับของหลวงปู่วิริยังมา6เดือนเลยเนาะแม่ไปนั่งสมาธิทุกวันทุกวันแล้วพอตั้งแต่แม่ไปนั่งสมาธิแม่ไปเรียนเป็นครูสอนสมาธิเนี่ยแม่เรียนอะไรมาบ้างคะแม่จำอะไรได้บ้างก็เรียนท่านก็เริ่มสอนตั้งแต่เหมือนสอนเหมือนสอนกอไก่ก่อนนะเนาะท่านสอนให้รู้จักวิธีไหว้พระสวดมนต์การนั่งสมาธิคณิกะสมาธิเป็นยังไงเนี่ยนั่งแค่15นาทีอะไรเนี่ยนั่งใจให้สงบแต่ของท่านใช้พุทโธนะค่ะก็ดีมากค่ะแต่ท่านไม่ได้เน้นว่าต้องนั่งครึ่งชั่วโมงเลยนั่ง15นาทีเดิน15แล้วแม่ไปฝึกมาเป็น6เดือนเต็มเนี่ยไม่ได้อะไรมาบ้างไหมคะก็ได้ความสงบได้ความจิตใจมันนุ่มนวลขึ้นน่ะคือแม่ก็อธิบายไม่ถูกเนาะแต่ก็เป็นกุศโลบายหรือเป็นคำสอนของท่านที่ดีมากแล้วแม่เรียนเนี่ยแม่เรียนแค่คอร์ส1ค่ะคอร์ส2เรียนต่อไปนี่คือเรียนครอบครูเลยนี่แม่เรียนพื้นฐานก่อนไงนึกว่าแม่จะมาเป็นครูแม่ยังไม่ได้เข้าครูยังไม่ได้เป็นครูแต่บทการสอนของท่านนี่ดีมากเวลาแม่จากตรงเนี้ยจุดที่แม่มองตอนเนี้ยแม่มีธรรมะแม่เรียนธรรมะชีวิตแม่เปลี่ยนแปลงแม่ไม่ต้องทำงานหนักเหมือนเดิมเพราะแม่เพิ่งหยุดทำงานเนาะตอนนี้แม่อายุ76แม่เพิ่งหยุดได้2ปีแม่หยุดอายุ75ใช่แม่เพิ่งหยุดปีกว่าค่ะแม่เพิ่งหยุดแล้วพอปัจจุบันเนี้ยแม่หยุดทำงานแล้วแม่มีธรรมะแล้วชีวิตแม่ไม่ต้องทำอะไรแล้วพอแม่มองด้วยสายตาเดิมแม่มองกลับไปเนี่ยชีวิตของแม่มันเป็นยังไงบ้างคะมองย้อนไปที่ตอนแม่ทำงานนั้นตอนสมัยที่ผ่านมาโอ้อย่างแม่ใช้ชีวิตแม่มองเห็นชีวิตของแม่เป็นยังไงบ้างคะนี่ก็มองแล้วตื่นเต้นดีอะไรนะตื่นเต้นดีตื่นเต้นยังไงแม่ดูว่าเราผ่านมันมาได้ยังไงวิกฤตขนาดนั้นงานหนักขนาดนั้นอย่างกรณีอย่างเคสที่ตอนไปซื้อที่แล้วสร้างปั๊มเมื่ออายุแม่54ปีใช่ปีนั้นแม่ทำได้ยังไงอ่ะซื้อที่ในเนื้อที่52ไร่มีเงินก็ไม่ใช่มีไปซื้อไปขอเครดิตธนาคาร30กว่าล้านแล้วมาสร้างได้ยังไงตั้งแต่ถมดินเลยนะแม่ทำได้ยังไงแม่งงอ่ะแล้วแม่ก็คิดไม่ออกว่าเออเราผ่านมาได้ยังไงแต่ละช็อตซึ่งก็ตอนที่ทำไม่รู้ว่าน่ะแต่ตอนที่ผ่านมาเรามองหันไปมองเนี่ยโอ้โหเราทำงานมากมายหนักหนาขนาดนี้เลยเหรอปลื้มไหมแม่ภูมิใจไหมก็ภูมิใจทุกอย่างสำเร็จด้วยตัวเองเมื่อตอนอาปาเสียแม่อายุ43ซึ่งเป็นคนค่อนข้างหน้าตาดีอ่ะ
ผู้ชายมาจีบเยอะแยะไม่เอาค่ะห่วงลูกสี่คนลูกสาวสามแล้วเราคิดว่าผู้ชายที่จะมาเอาเราอ่ะมันหวังอะไรเราหากินเราได้แล้วนี่เงินทองเราก็มีตอนนั้นจะซื้อรถเบนซ์ขับรถ BM ขับแม่ก็ขับมาทุกยี่ห้อแล้วนะด้วยลำแข้งตัวเองอยากจะใส่เพชรขนาดไหนก็ใส่ได้อยากเที่ยวไหนก็ไปได้แต่เราก็สมบูรณ์แบบทุกอย่างนี่คือความภูมิใจมากๆอ่ะนะจ้ะอยู่นี่ใช้ชีวิตอยู่สู้เพราะความรักลูกเป็นหัวอกแม่ที่เต็มเปี่ยมจริงๆเนาะลูกมันจะร้ายก็ลบกับมันมาจนทุกคนก็ได้ดีเนาะความเป็นห่วงพอมีธรรมะแม่ก็เอาธรรมะมาอยู่ตรงเนี้ยอยู่กับความเป็นห่วงลูกยิ่งมีธรรมะยิ่งสุดจะบรรยายอ่ะมันดีสุดๆอ่ะเพราะฉะนั้นบอกว่าอายุเข้ามาธรรมะอายุจน60กว่าแล้วเนาะค่ะเพราะฉะนั้นที่เป็นเด็กๆกว่าที่ได้เข้ามาธรรมะช่วงอายุเนี่ยโอ้ดีมากบุญมากตอนเนี้ยนะคะแม่อยากให้ชีวิตมันเป็นยังไงอีกอะของแม่แม่ก็ไม่คิดอะไรละอยู่อย่างสงบทุกวันเช้ามาตื่นมาเดี๋ยวนี้ตีสองกว่าตีสามสะดุ้งตื่นละพยายามนอนก็นอนไม่หลับลุกเลยอาบน้ำอาบท่าตื่นมาก็ขึ้นห้องผ้าไหว้พระสวดมนต์เดินจงกรมนั่งสมาธิสบายใจค่ะแล้วแม่มองแม่ตรงเนี้ยแม่อยู่จนถึงตรงเนี้ยอายุ76แล้วเนาะเดี๋ยวจะ77แล้วใช่ไหมคะแม่มองเห็นชีวิตลูกหลานเนี่ยแม่อยากให้มันเป็นยังไงก็เดี๋ยวนี้ก็คิดว่าภาวนาอธิษฐานจิตว่าขอให้ลูกทุกคนอยู่ในศีลขอให้ทุกคนเข้าสู่ธรรมะเพราะว่าพอเข้ามามีศีลมีธรรมะแล้วทุกคนก็รวยหมดมันรวยยังไงอะแม่มันได้ยังไงอะแม่รวยด้วยใจไม่ละโมบไม่ไปเอาของใครไม่ไปคดโกงใครจิตสงบมีน้อยใจน้อยมีมากใจมากกินอยู่พอเพียงสงบในเมื่อสงบทุกคนก็รวยใช่ไหมจิตใจเราไม่กังวลกังวายถ้าจิตใจเรากังวลกังวายทุกหนักเลยใช่ไหมทุกคนทุกวันเนี้ยที่มันทุกข์ก็เพราะอย่างเงี้ยไม่มีธรรมะแล้วไม่มีศีลศีล5ข้อนี่สำคัญมากสำคัญมากสำคัญมากเอาไม่ว่าเด็กเล็กแค่ไหนอะแก่แค่ไหนถ้ามีศีลมีความสุขเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างมองกลับไปของแม่ไม่ปฏิบัติธรรมแม่ไม่สวดมนต์แม่ไม่นั่งสมาธิแต่ชีวิตแม่ดำรงอยู่ในศีลทั้ง5ข้อเนาะแน่นอนแม่ไม่ทำร้ายใครแม่ไม่มีลักขโมยแม่ทำงานเขาเรียกว่างานอาชีพสุจริตเนาะสัมมาอาชีวะชีวิตทำร้านอาหารมา30กว่าปีตาตัวนึงก็ห้ามมาฆ่าในบ้านแล้วไม่ซื้อด้วยป้าเป็นก็ไม่ซื้อไปก็ไปดูของที่เขาสำเร็จแล้วนี่คือการเอาธรรมะมาปฏิบัติในบ้านจริงๆเนาะไม่เอาค่ะความเป็นแม่นี่สำคัญเนาะถ้าหากว่ามีลูกแล้วแม่ไม่เข้มแข็งแม่ไม่แข็งแรงเนี่ยลูกมันก็แย่เนาะอย่างบางทีนี่ชีวิตนี่ตกมันก็มีตกระกำบำลำบากเนาะเวลามันท้อแท้นี่ก็ถึงได้ถามแม่นี่เพิ่งถามคำถามสุดท้ายใช่ไหมคะเอ๊แม่ขาจะตั้งตัวเองเนี่ยอายุ40กว่ามันยังตั้งไหวไหมแม่มาบอกเนาะว่าลูกตอนที่แม่ตั้งตัวแม่ยังอายุ54แล้วทำไมลูกจะทำไม่ไหว54นั่นคือล้มลุกคุกคานมาตลอดไงค่ะไม่สำเร็จน่ะก็ทำแหนมทำมะม่วงดองทำอะไรข้าปลาทูข้าปลานึ่งมาหมดอ่ะใช่ไหมมันไม่สำเร็จไงแต่มาสำเร็จเมื่ออายุ54อายุ54คิดดูบางคนบอกแก่แล้วไปแก่ที่ไหนอะใช่ไหมเพิ่งถมดินสร้างปั๊มอะมันอยู่ที่ใจคิดนะแม่เนาะกำลังใจมันมาจากไหนไปเนี่ยเยอะแยะไม่รู้ใจมันสู้อย่างเดียวอะแล้วแม่เคยบอกว่าความแม่ที่แม่กลัวที่สุดคือแม่กลัวจนเพราะตอนเด็กจนมากใช่ใช่จนมากเราไม่อยากจะจนอีกก็ทำมาจนปัจจุบันเนี่ยก็ไม่จนแล้วไม่ให้ลูกหลานจนด้วย
ทุกวันนี้ก็ไม่จนจนไม่ได้ดีเนาะและนี่ถ้าสมมติอย่างน้องคิมน้องมักตัวเล็กๆเงี้ยแม่อยากจะบอกอะไรเขาไว้ไหมให้เขาใช้ชีวิตยังไงแม่อยากจะบอกอะไรเขาไว้อย่างเงี้ยอย่างคำพูดของคุณยายอย่างเงี้ยค่ะอย่างคุณย่าและหลานที่บ้านที่เมืองไทยแม่อยากจะฝากอะไรให้เขาคะแม่ก็ฝากอะไรก็พูดว่าทุกอย่างเนี่ยเวลาภาวนาเสร็จก็อวยพรให้เขารู้จักมีศีลธรรมมีธรรมะอยู่ในใจอ่ะคือคิดอะไรไม่ออกแล้วตอนเนี้ยคิดให้แต่ศีลให้พรไอเรียนหนังสือเก่งอะไรนี่เขาก็คงเก่งของเขาอยู่แล้วนะก็ได้เท่านั้นนะเนาะท้ายสุดก็ต้องมีชีวิตของเขาเองกันเนาะสำคัญค่ะสำคัญตรงไอ้โชคดีนะที่คนไทยเกิดมาในพุทธศาสนานะเรามีพระพุทธเจ้าช่วยให้เราคิดเป็นรู้จักผิดชอบชั่วดีอ่ะเวลาเราทุกข์ขึ้นมาเราก็ได้ท่านน่ะนะได้คำสั่งสอนของท่านมาให้เราปฏิบัติค่ะแล้วก็ประการสำคัญในชีวิตแม่เนี่ยแม่ดูแล้วไม่มีอะไรเท่าความกตัญญูกับพ่อแม่แม่ไม่เคยตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้จริงๆทุกยังไงยากยังไงแป๊บเดียวแม่ก็ขึ้นละสมองนี่ปั๊บคิดออกละว่าแม่จะทำอะไรยังไงและอย่างเนี้ยมีอาชีพเป็นนักจิตวิทยานักจิตบำบัดเนี่ยแต่สำหรับคนไทยในต่างประเทศเนี่ยแม่มีอะไรจะบอกผู้หญิงไทยในต่างประเทศแม่เป็นแม่นิกแม่ก็เป็นแม่ของคนทั้งโลกอะเนาะเป็นยายเป็นย่าเนาะแม่จะสอนเขายังไงแม่จะเอาอะไรให้เขาดีละแม่ก็สอนให้เขาไงมีสามีก็ให้รักซื่อสัตย์กับสามีจริงใจกับสามีพร้อมที่จะตั้งครอบครัวกับเขาไม่ใช่ว่าอยู่เพื่อหวังประโยชน์เขาอย่างเดียวไม่ดูแลเขาไม่ซื่อสัตย์กับเขาไม่รักพ่อแม่เขาใช่ไหมไม่ได้ช่วยกันทำหากินเขาทำงานอย่างเราก็ทำงานอย่างเราทำงานไม่ได้เราก็เก็บกวาดดูแลบ้านเอ๊แต่คนนี้นี่ได้ยินสามพ่อแม่สามีก็ไม่ดีกับฉันเลยสามีก็ขี้เหนียวสามีไม่ดีกับฉันทำไงดีนะใครไม่ดีก่อนเขาเป็นพ่อแม่เราเป็นลูกอ่ะแล้วเราไปมาอยู่ในบ้านเขาอ่ะมันไม่ยิ่งกว่าสะพายคนจีนหรอแม่ผัวพ่อผัวคนจีนยิ่งเรามาอยู่ในบ้านเขาบ้านเมืองเขาเขาก็ดูแลเราเนาะใช่ใส่เสื้อผ้าเราใส่เนาะให้บางคนข้าวเรากินบางคนเนี่ยผู้หญิงบางคนเนี่ยอัตราสูงปูมีความรู้เยอะสวยค่ะค่ะนี่ไงความหลงลืมตัวไงเนี่ยอย่างตอนแม่เลี้ยงลูกของแม่เนี่ยแม่ทำแต่งานแม่มีเวลาใกล้ชิดแต่นี่รู้สึกว่าช่วงหลังๆแม่เริ่มความคิดเปลี่ยนเนาะแม่ว่าพ่อแม่สมัยนี้มันต้องเลี้ยงลูกยังไงเขาต้องเลี้ยงลูกยังไงคะก็ต้องใกล้ชิดลูกดูแลลูกให้มากที่สุดทำไมเพราะเด็กสมัยนี้ไม่เหมือนสมัยก่อนเนาะไอ้สมัยก่อนเด็กเลี้ยงง่ายสิ่งยั่วยุหรืออันตรายในรอบด้านไม่มีแต่ปัจจุบันนี้มันไม่ใช่น่ากลัวมากต้องให้ใกล้ชิดลูกเนาะใช่เพราะฉะนั้นมันก็ได้ทางเสียทางใช่ไหมอย่างบางคนที่มาที่นี่เขาอยากจะทำงานเขาเก่งๆไงเขารวยๆอย่างนี้เขาต้องใกล้ชิดลูกด้วยใช่มันก็จะทำแต่งานไม่เอาลูกก็ไม่ได้นะก็แบ่งเวลาแบ่งก็ต้องรู้จักแบ่งเวลาต้องจัดการเวลานี่ก็มีความโชคดีมากที่เห็นแม่เดินทางมาก่อนพอแม่เดินทางมาก่อนแม่ก็เป็นตัวแบบอย่างเพราะฉะนั้นไอเด็กสองคนอย่างน้องคิมน้องมาร์คเนี่ยบางทีนิกท้อพอนิกกลับมามองแม่อีกนี่ก็มันก็ต้องให้ได้อย่างแม่ของเราแล้วก็เดินต่ออีกนี่ก็ถือว่าเป็นความที่โชคดีมากที่มีแม่เป็นแม่เนาะไม่งั้นคงจะปวกเปียกหน้าดูเหมือนกันคงจะตั้งชีวิตไม่ได้เหมือนกันนะแม่เนาะดีค่ะแม่และสิ่งที่แม่สอนเนี่ยนิกบางทีมันฝังอยู่ในใจของนิกเวลานิกสอนคนไข้มันเป็นคุณธรรมในส่วนตัวของนิกนิกก็ได้เอามาแบ่งกับเขาก็จะได้แบ่งปันกันนะแม่น้องจ้ะภูมิใจเนาะภูมิใจคนไข้ถ้าอายุมากก็สอนสมาธิให้เขาทำใจให้สงบค่ะค่ะต้องสอนแล้วการฝึกสติเนี่ยถ้าคนแก่ไม่ทำเนี่ยคนแก่ก็จะเป็นโรคอัลไซเมอร์ง่าย
แต่พอสอนก็ต้องสอนคนแก่เขาจะได้กันโรคเป็นโรคสมองเสื่อมนะคะแม่คนแก่บางคนเขาทุกข์มากอย่างคนอายุ77 78มาหานิกด้วยสายยางออกกำลังอะไรนะหายใจนะคะแม่เขาบอกนิกกี้ฉันทุกข์เหลือเกินฉันทุกข์เหลือเกินชีวิตฉันทำอะไรไม่ได้แล้วฉันทุกข์เหลือเกินช่วยฉันหน่อยก็ต้องเอาสมาธิเอาสติไปให้พอเขาทำเขาโอ้ทำไมฉันไม่รู้ก่อนหน้านี้นี่ว่ามันน่าเสียดายถ้าคนอายุเยอะเพิ่งมารู้แต่ก็ยังดีกว่าไม่รู้เลยนะคะแม่เนาะดีใจที่เห็นแม่ใจสงบเมื่อเช้าขึ้นมาก็เห็นแม่นั่งสมาธิแล้วแม่เนาะคงแล้วถ้าหากว่าแม่นั่งสมาธิลูกหลานก็จะสงบร่มเย็นนะคะนิกดีนะอาชีพของนิกเนี่ยได้กุศลนิกก็ช่วยเขาเยอะเนาะบางครั้งก็ได้เงินบางครั้งก็ไม่ได้เงินค่ะก็ทำไปด้วยจิตกุศลนะค่ะก็ต้องอย่างนั้นนะใจมันก็ชอบดีแล้วจ้ะเนาะรักแม่เนาะนี่คำถามสุดท้ายเนาะก็น่าจะเป็นอาจจะเกือบสุดท้ายคนเราเนี่ยนี่จะอธิบายให้คนไข้ฟังเสมอเนี่ยว่าคนเรามันจะมีอายุได้ประมาณ80โดยเฉลี่ย100บางคนมันก็ถึงเนาะแต่80โดยเฉลี่ยเอ๊แม่ขาแม่ไม่ได้แช่งจะคุยกับแม่มาหลายปีแล้วแม่ไม่ยอมหยุดงานนะมาคุยกับแม่เวลาไม่เหลือไม่กี่วันไม่เหลือไม่กี่ปีเราไม่รู้ว่าเราจะหมดกันเมื่อไรแต่ครั้งนี้แม่ขาแม่อายุ76อีก4ปีอ่ะจะ80แล้วแต่คนโดยเฉลี่ย80เขาก็อายุประมาณนั้นนะคะมันใกล้วันเข้ามาค่ะแม่ขามันเป็นความจริงที่แม่ก็เลี่ยงไม่ได้นิกเองก็เตรียมตัวที่แม่จะจัดแต่ว่าแม่เตรียมตัวแม่เองยังไงรถมันเก่าเครื่องเก่ารถเก่าก็ต้องเปลี่ยนเครื่องแล้วแม่เตรียมตัวเปลี่ยนเครื่องรถแม่ยังไงคะก็ทุกวันนี้ไม่ต้องดูอะไรดูแค่สังขารแม่ปกติแขนขานี่เดินคล่องมาปีนี้ใช่เห็นเลยอ่อนล้าอ่อนล้าไปเลยแม่สังเกตตัวเองใช่ไหมใช่แม่ก็รู้ตัวเองก็สังเกตตัวเองอยู่ทุกระยะไงว่าตัวเองเกิดอะไรขึ้นทุกวันนี้ที่แม่พยายามนั่งสมาธิไม่ใช่พยายามอ่ะคือออกจากจิตเลยอ่ะขึ้นมาไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิพ่อแม่ก็คิดเหมือนกันว่าเวลาแม่น้อยแล้วต้องรีบเตรียมตัวเตรียมตัวแล้วก็พยายามจิตเนี่ยพยายามนั่งสมาธิแล้วก็กำหนดจิตแล้วพยายามจะมองพระพุทธเจ้าว่าถ้าจิตเราจะออกจากร่างเราเตรียมตัวจะต้องนึกถึงอะไรเราก็ไม่รู้ว่าเราจะสิ้นบุญในลักษณะไหนยังไงจะทันรู้ตัวหรือเปล่าไม่ทันรู้ไหมถ้าเราป่วยแบบเรารู้ตัวเราก็จะเอาหูฟังมาใส่หูฟังพระสวดเนาะจิตเราก็จะมุ่งไปหาพระพุทธเจ้าแล้วลึกถึงพระพุทธองค์เนาะเพราะฉะนั้นที่ทุกวันนี้พยายามปฏิบัติเนี่ยเพื่อจิตเรารวมให้ได้เกิดเราตกใจปุ๊บให้ใจเรารวมปั๊บว่าสิ่งเหล่านี้พระพุทธองค์เนี่ยพุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยที่เราจะท่องไปให้ได้แล้วแม่ก็จะตามนี้ไปใช่แต่ถ้าเราไม่เตรียมไม่ฝึกอะโอ้ตอนนี้เป็นสิ่งสำคัญมากที่แม่ต้องฝึกจริงๆอ่ะแม่ต้องฝึกจริงๆเนาะเพราะแม่กลัวมากกลัวแม่กลัวตายเหรอไม่กลัวตายแต่กลัวจิตจะหลุดไปแบบโดยที่ไม่ได้เตรียมตัวอย่างแม่เป็นคนมีอายุแล้วนะอย่างคนที่เขาเป็นลูกเนี่ยเขาควรจะดูแลพ่อแม่ยังไงดีถึงผู้สูงอายุถึงจะชอบใจอ่ะให้เงินเยอะๆก็ไม่ต้องทำอะไรถ้าสุขภาพเขาดีอยู่เขาทำอะไรได้ก็ปล่อยเขาทำไปอย่าไปห้ามเขาทำไม่ต้องห้ามเหมือนแม่ชอบทำกับข้าวก็ปล่อยเขามีความสุขใช่ไหมคะความสุขของเขาแล้วควรจะช่วยเขาทำหรือไม่ควรช่วยเขาทำก็มันก็เข้าไปช่วยมันก็ดีเนาะค่ะอย่างเป็นลูกมือจะมาหั่นผักหั่นอะไรให้ทำเสร็จก็เก็บล้างเก็บอะไรให้เงี้ยคือคนอย่างตัวแม่เองนะจะชอบลงกระทะผัดกับข้าวปรุงด้วยฝีมือตัวเองไงนั่นคือความสุขเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องเก็บกวาดบางทีคนอายุมากมันก็เหนื่อยเกินไปสำหรับเขาเหมือนกัน
ก็ดูแลเรื่องเสื้อผ้าเรื่องของใช้ไม้สอยการเงินก็ต้องให้เขาไปบ้างเพราะว่าอย่างบางครั้งเนี่ยถึงพ่อแม่จะมีสตางค์กระช่างเราก็ต้องให้เพื่อหนึ่งแม่เขามีเขาก็ไม่เอาไปไหนพ่อแม่มีก็ไม่เอาไปไหนก็เก็บให้เราหรือไม่เขาจะเอาไปทำบุญเขาจะให้แจกหลงแจกหลานก็เป็นเรื่องของเขานั่นก็คือความสบายใจครับใช่ไหมแล้วบางครั้งเนี่ยคนแก่ก็จะขี้น้อยใจอ่ะก็ต้องให้ระวังจิตใจให้ดีเพราะขี้น้อยใจยังไงฮะเพราะคนแก่เขาไม่เหมือนกันน่ะเนาะบางคนจะไม่เป็นบางคนไม่ขี้น้อยใจไม่เป็นบางทีอย่างเราไปพูดอะไรแรงใส่เขาหรือวางอะไรไปแรงเนี่ยบางทียังยิ่งลูกมาอาศัยอยู่เงี้ยนะเอ้ยยังแม่มาอาศัยอยู่กับลูกนะเอ้ยยังมาเที่ยวชั่วคราวอะไรไม่เป็นไรถ้ามาอยู่ด้วยเนี่ยลำบากมากเจ็บเลยนะลำบากมากถ้าพอลูกทำกระทบปุ๊บคนแก่คิดปั๊บเงี้ยนะปั๊บเลยลูกบาปเลยโอ้ยบาปเลยบาปเลยเพราะฉะนั้นจะเคยทำไหมแม่ไม่มีจะกลัวเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าพ่อแม่เนี่ยจะไม่ค่อยไปอยู่กับลูกโอ้เขาจะอยู่บ้านเขาคนเดียวบ้านพักชนชราอันนั้นก็ไม่ใช่ประเด็นถ้าสำหรับคนไทยเขามีบ้านต้นของเขาไอ้อย่างแม่เนี่ยแม่มีบ้านของแม่แม่ก็จะอยู่บ้านของแม่แม่ก็จะไม่ไปไหนเนาะจะไปอาศัยลูกคนนี้อยู่คนนั้นอยู่ยากมากเหมือนแม่ก็เหมือนกันบางทีลูกเขาก็ไม่ได้ตั้งใจจะพูดหรือจะทำอะไรกระทบมาเกิดคำพูดแรงไปนิดนึงหรือทำอะไรไม่ดีนิดเดียวเนี่ยน่ากลัวมากต้องดูแลจิตใจอย่าไปทำอะไรกระทบกระแทกกระทั่งเขาเนาะเพราะคนแก่เนี่ยมันเหมือนแก้วบางๆเบาะมากมาแล้วความที่เป็นแม่ความที่เป็นพ่อใช่ไหมความทะนงตัวของเขามีอยู่แล้วไงเออพอลูกมาทำนี้ให้พวกเนี่ยโอ้โหบาปทันทีเลยใจเสียเลยเนาะไม่ได้ลูกก็น่าจะบาปทั้งที่ลูกไม่รู้ตัวว่าทำอะไรลงไปแต่มันเกิดขึ้นแล้วโอ้นี่สำคัญกระทบใจนี่สำคัญเนาะโอ้แสดงว่าต้องดูแลใจเขาดีๆเนาะสำคัญมากสำคัญมากได้ค่ะแม่จะได้จดจำกันไว้จะได้คอยเอาไว้ระวังใจระวังตัวระวังปากระวังคำนะแม่เนาะที่ลูกไม่ได้ตั้งใจหรอกว่าจะอะไรเงี้ยแต่คนแก่มันคิดอ่ะความที่เป็นคนแก่และแอบน้อยใจมันมีอันแน่ท้ายนี้นะคะถือว่าเป็นสิริมงคลมากเลยที่ได้มาสนทนาธรรมกับแม่คิมเนาะค่ะแล้วก็อยากให้แม่สอนนั่งสมาธิค่ะต้องทำยังไงบ้างแล้วตามวิธีที่แม่ทำอะค่ะก็นั่งนั่งให้ถูกวิธีนั่งไงแม่บอกสิคะคนไทยไงใช่ค่ะขวาทับซ้ายอันนี้ถูกละแล้วมือค่ะมือก็ขวาทับซ้ายเหมือนกันค่ะหัวแม่มืออยู่ลักษณะอย่างนี้ค่ะแค่อยู่อย่างนี้เลยนะหลับตาแล้วก็การภาวนาก็แล้วแต่ว่าเราฝึกมาอย่างไรที่บ้านก็ดูลมหายใจที่บ้านก็พุทโธที่บ้านก็ยุบหนอพองหนอแต่ของแม่นี่ถนัดยุบหนอพองหนอเพราะว่าหลวงพ่อจรัญสอนไว้หายใจเข้าก็พองหนอแล้วก็มาดูที่ท้องลักษณะท้องจะพองขึ้นหายใจออกก็ยุบหนอท้องก็จะยุบลงไปฮะก็ทำอย่างนี้พองยุบหยุดตลอดสักพักหนึ่งจิตมันก็จะสงบมันก็จะนิ่งไปเองเพราะว่าจิตเราก็ออกไปไหนไม่ได้แล้วก็จะจับแต่ตรงพองยุบเท่านั้นมันก็จะง่ายขึ้นนะและอยากเรียนถาม
แม่คิดว่าแล้วอย่างผู้สูงอายุอย่างเงี้ยค่ะในการนั่งเนี่ยมีปัญหาเรื่องขาอะไรไหมปวดเมื่อยไหมคะของแม่ไม่เป็นค่ะไม่เป็นเลยค่ะว้าวเขาเทรนมาดีแสดงว่าเราไม่เกรงไม่อะไรได้ไงค่ะยังไงไม่เกรงค่ะทำไมไม่เป็นนะคะไม่เป็นก็จะให้เป็นไม่ทราบลูกแม่นั่งสบายเลยสบายเลยค่ะพอนั่งแล้วลงล็อกอย่างนี้เลยลงแล้วนั่งสง่างามมากเลยนะแม่เขานั่งแล้วดูสงบนะคะใช่สวยงามเห็นแล้วก็สบายตาสบายใจเลยด้วยโอ้ยก็อนุโมทนาจริงๆเลยค่ะแม่เนาะขอบคุณจริงๆเนาะแล้วก็ขอบคุณแม่แล้วกันวันนี้แล้วก็ให้แม่พักผ่อนจ้าเรามากราบแม่แล้วเอากราบแม่เลยขอบคุณแม่มากเจริญเจริญมีความสุขกันเยอะๆนะลูกชีวิตอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขให้รักษาศีลรักษาธรรมนะลูกเนาะเจริญเจริญทั้งคู่เลยค่ะให้แม่สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์เจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะสาธุสาธุเยี่ยมเนาะซึ่งเป็นการสัมภาษณ์ที่จริงแล้วอัปเดตแบบขั้นสูงมากเลยเนาะเพราะว่าครั้งที่แล้วที่มาคุยกับแม่แล้วก็นิกกี้ด้วยใช่ไหมคะท่านผู้ชมถ้าเผื่อดูคลิปที่แล้วอาจจะได้เคยเห็นที่ตอนนั้นเราทำเพื่อสุขภาพน้ำผักปั่นน้ำผักปั่นโอ้แม่ก็ได้เห็นผลเลยนะตอนนั้นเนาะผมขึ้นอยู่เลยทุกวันนี้ก็ยังทานอยู่ประจำนะคะแล้วผลมันดีดีมากค่ะเป็นคนเดียวในครอบครัวที่สุขภาพดีที่สุดโอ้นั่นดูสิเนาะและนี่วิธีการที่เรามาคุยกันวันนี้เนี่ยนอกจากว่าสุขภาพแล้วเนี่ยยังดูแลทางด้านจิตใจจิตใจด้วยลึกซึ้งมากเลยแม่นุ่มวัฒนาจริงๆแม่เก่งสุดยอดเลยค่ะและจริงๆเนี่ยอยู่จนอายุขนาดนี้จริงๆแล้วการมองชีวิตของแม่เนี่ยจะเป็นบทเรียนให้กับคนรุ่นหลังผู้หญิงแม่คนอื่นๆอีกเยอะเลยนะคะพี่เนาะว่ามันทำได้ใช่ว่ามันทำได้ตัวอย่างให้เห็นแล้วว่าทำได้เปลี่ยนแปลงได้จริงๆอยู่ที่ตรงนี้ใช่ไหมแม่แกร่งและเก่งจริงๆอยู่ตรงนี้อยู่ด้วยความรักลูกรักครอบครัวรักสามีเนาะรักชื่อเสียงวงตระกูลค่ะและแม่ก็ทำให้เป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างทำให้เห็นคนต้นแบบเป็นอย่างนี้จริงๆมีคนต้นเลยแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเรามาเจอกันอีกนะเดี๋ยวแม่มาฮอลแลนด์ปีหน้าจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์เราต้องติดตามภาษาภาษาขอบคุณค่ะพี่ปริยา